งามไส้หัวหน้าบัญชียักยอกเงินพัชรวาทสั่งช่วยเจ้าหน้าที่อุทยานไม่ได้เงินเดือนพัชรวาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายทหารคนสนิทสั่งเร่งรัดช่วยเจ้าหน้าที่อุทยานสบอ6สงขลาเงินเดือนยังไม่ออกเหตุหัวหน้าบัญชียักยอกเงินพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบเพื่อดำเนินโทษทางวินัยวันที่19กันยายน2566นายอัธพลเจริญชันสารักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนายณัฐนันท์ด่านอนุพันธ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สบอที่6สงขลากรณีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชียักยอกเงินในส่วนของค่าจ้างเจ้าหน้าที่จากการตรวจสอบพบว่าเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานค่าตอบแทนใช้สอยการปฏิบัติงานให้ส่วนราชการและค่าใช้จ่ายอื่นๆล่าช้าไม่สามารถเบิกจ่ายออกมาได้นายอัธพลกล่าวอีกว่าต่อมาวันที่12กันยายนมีการเบิกจ่ายเงินออกมาบ้างแต่น้อยกว่าความเป็นจริงจึงประสานตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินงบประมาณของสบอที่6สงขลาจากธนาคารกรุงไทยสาขาสงขลาตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2564ถึงพ.ศ. 2566พบว่ามีเงินโอนเข้าออกผิดปกติอยู่หลายรายการอันมีผลมาจากการประพฤติมิชอบหรือยักยอกทางการเงินซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่ส.พนาวันสงวนนามสกุลทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีสบอที่6สงขลานายอัธพลกล่าวต่อว่าจึงแจ้งอายัดบัญชีเงินออกจำนวน2บัญชีพร้อมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวพนาวันในข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา147ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของผู้อื่นโดยทุจริตและข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตพร้อมย้ายนางสาวพนาวันออกจากงานการเงินและบัญชีส่วนอำนวยการและตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการโทษทางวินัยตามระเบียบของทางราชการต่อไปนายอัธพลกล่าวอีกว่าในกรณีที่เกิดขึ้นได้รายงานให้พลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบแล้วโดยพลตำรวจเอกพัชรวาทได้แสดงความห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งยังไม่ได้รับเงินเดือนพร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานต้นสังกัดคือสบอที่6สงขลาเร่งรัดให้การช่วยเหลือเยียวยาเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนทักษิณต้องนอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกตำรวจต่อหลังครบ30วันแพทย์แจงยังรักษาไม่จบหลังผ่าตัดกรมราชทัณฑ์เผยแพทย์โรงพยาบาลตำรวจส่งหนังสือให้ทักษิณต้องนอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกตำรวจเกิน30วันเพราะการรักษายังไม่สิ้นสุดหลังเข้ารับการผ่าตัดวันที่20กันยายน2566กรมราชทัณฑ์ชี้แจงประเด็นที่สื่อให้ความสนใจกรณีนายทักษิณชินวัตรที่อยู่ในความควบคุมของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครซึ่งรับตัวไว้เมื่อวันที่22สิงหาคม2566ต่อมามีอาการป่วยฉุกเฉินต้องส่งตัวออกรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลตำรวจในคืนดังกล่าวโดยจะครบระยะเวลา30วันที่ส่งตัวออกไปรักษาพยาบาลภายนอกในวันพรุ่งนี้วันที่21กันยายน2566ในการนี้กรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่า
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพ.ศ. 2563กำหนดไว้ว่ากรณีผู้ต้องขังพักรักษาตัวนอกเรือนจำเกินกว่า30วันให้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีพร้อมความเห็นของแพทย์ที่ทำการรักษาผู้ป่วยและหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยกรมราชทัณฑ์ได้รับหนังสือจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครรายงานความเห็นแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจระบุเหตุผลความจำเป็นของนายทักษิณที่จำเป็นต้องรักษาตัวเกิน30วันเนื่องจากการรักษายังไม่สิ้นสุดเพราะได้เข้ารับการผ่าตัดและยังคงต้องรักษาตัวอยู่ต่อที่โรงพยาบาลตำรวจทั้งนี้ในห้วงระยะเวลาปีงบประมาณพ.ศ. 2566กรมราชทัณฑ์มีสถิติผู้ต้องขังรักษาตัวนอกเรือนจำเกินกว่า30วันจากเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศกว่า140รายและในเดือนนี้มีสถิติจำนวน14รายที่เสนอมายังกรมราชทัณฑ์รวมกรณีนายทักษิณและกรมราชทัณฑ์ได้เห็นชอบตามความเห็นของแพทย์ที่ทำการรักษาเสนอมาที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์ดำเนินการตามความเห็นแพทย์ที่ทำการรักษาผู้ป่วยและคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของผู้ต้องขังเป็นสำคัญส่วนรายละเอียดของผู้ป่วยทุกรายตามกฎหมายไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยให้ทราบได้ชนน่านลั่นตั้งหมอก้อยทีมกุนซือยันผัวเมียไม่กินรวบสอทอดึงช่วยงานสื่อสารปชสชนน่านแจงตั้งหมอก้อยทีมกุนซือไร้ผลประโยชน์ทับซ้อนลั่นผัวเมียกินรวบสอทอไม่เกิดขึ้นแน่ดึงช่วยเป็นที่ปรึกษามีประสบการณ์งานประชาสัมพันธ์สวัสดิการบุคลากรทางการแพทย์วันที่20กันยายน66ที่กระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสท.ตอบคำถามสื่อมวลชนกรณีการแต่งตั้งแพทย์หญิงนวลสกุลบำรุงพงษ์ภรรยาเป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่าอาจจะมีคำถามว่าเหมาะสมหรือไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่เพราะธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมาไม่ว่ายุคสมัยใดถ้ามีกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารที่ได้อำนาจรัฐมาเช่นรัฐมนตรีถ้ามีการแต่งตั้งญาติคนใกล้ชิดมามักจะถูกเพ่งเล็งว่าจะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนตนก็คำนึงถึงเรื่องนี้พอสมควรก่อนที่จะแต่งตั้งแพทย์หญิงนวลสกุลเป็นที่ปรึกษาแต่มีผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นความรู้ความสามารถความเหมาะสมแล้วจึงตัดสินใจผมใช้คำว่าลงทุนในเรื่องนี้เพราะตำแหน่งคณะที่ปรึกษาไม่ใช่ตำแหน่งข้าราชการการเมืองไม่มีค่าตอบแทนไม่มีเงินเดือนเป็นคณะทำงานที่อาสาเข้ามาทำงานแบบอุทิศตนและงานที่ต้องการปรึกษามีความจำเพาะโดยเฉพาะสองงานที่จะปรึกษาท่านนี้คือการสื่อสารด้านสุขภาพและด้านการเมืองคุณหมอก้อยมีประสบการณ์ทำงานเรื่องนี้ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสารนิเทศปี2534มีโอกาสไปทำงานสื่อสารเช่นเป็นบรรณาธิการไปรายการต่างๆของทางสื่อและช่วงที่ตนทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยผู้นำฝ่ายค้านในสภาคุณหมอมีผลงานสื่อสารทางการเมืองใน3ตำแหน่งนี้ผลเป็นอย่างไรตอบยากแต่ทำให้ตนยืนอยู่ตรงนี้ได้ในกระแสที่ค่อนข้างไหลบ่าในโซเชียลขณะนี้ไหลบ่าเรื่องประนามยามเหยียบย่ำพูดง่ายๆรถทัวร์แต่ใช้แนวทางการสื่อสารทางการเมืองสามารถให้ข้อมูลชี้แจงตอบโต้ประเด็นการสื่อสารการเมืองได้อย่างดีนายแพทย์ชนน่านกล่าวนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าสท.เราจริงๆมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำเรื่องนี้ดีอยู่แล้วแต่การเชื่อมโยงมิติการเมืองเข้าไปอาจได้ไม่เต็มที่นักตนเห็นความสำคัญตรงนี้จึงให้มาเป็นที่ปรึกษาแต่ไม่ได้มาสั่งการข้าราชการไม่ใช่หน้าที่ของท่านเป็นที่ปรึกษาให้คำที่ปรึกษาผ่านตัวว่าการและเอาคำที่ปรึกษาไปมอบฝ่ายปฏิบัติช
วยกันทำให้สำเร็จตามแนวทางที่วางไว้การสื่อสารหมายถึงการสื่อสารทุกแพลตฟอร์มทั้งสื่อกระแสหลักสื่อโซเชียลและสื่อบุคคลเพราะวงการสาธารณสุขสื่อบุคคลจำเป็นมีความสำคัญมากโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยญาติและผู้ให้บริการเป็นหลุมดำของพวกเราจะทำดีขนาดไหนแต่ถ้ามีสื่อซึ่งทุกวันนี้ทุกคนเป็นสื่อนำข้อเท็จจริงบางส่วนไปเผยแพร่เป็นภาพลบทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนเข้าใจผิดบ่อยมากเกิดปัญหาระหว่างคนให้และคนรับบริการคนรับบริการอาจได้รับบริการที่ไม่ดีญาติอาจมีโรคเพิ่มขึ้นคือโรคเครียดกังวลต่างๆมีอุบัติเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันผู้ให้บริการก็กดดันบางที่ถึงขั้นลาออกจึงให้คุณหมอก้อยที่มีประสบการณ์สร้างทีมพยาบาลประชาสัมพันธ์ขึ้นมาแล้วมาช่วยดูว่าจะทำตรงนี้อย่างไรจึงเกิดนโยบายในควิกวินคือแคร์ดีบวกทีมดีต่อใจเข้าไปทำหน้าที่ตรงนี้เป็นมุมของการสื่อสารนายแพทย์ชนน่านกล่าวนายแพทย์ชนน่านกล่าวอีกว่าเรื่องที่สสท.มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขกว่า 500,000 คนเรื่องขวัญกำลังใจสภาวะการทำงานมิติสุขภาพและความเป็นอยู่สวัสดีภาพสวัสดีการมีความสำคัญท่านมีความคิดมีแนวทางนี้เคยทำมาอยู่ก็จะใช้ให้เกิดประโยชน์ในการผสมผสานเอาแนวทางวิธีการต่างๆมาช่วยดูแลบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขเรื่องสวัสดีการต่างๆเป็น2เรื่องหลักพอดูแล้วคุ้มค่ากับการลงทุนและสำคัญเรามีจุดยึดคือเราจะเป็นผู้ให้เท่านั้นให้ประเทศชาติบ้านเมืองประชาชนเราจะไม่เป็นผู้รับเอาผลประโยชน์ชาติสิ่งที่เกิดขึ้นในสท.ในบทบาทของเรามาเป็นของเราคือไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนคนที่คอยระแวดระวังเฝ้าระวังให้ผมบริสุทธิ์ผุดผ่องคือคุณหมอก้อยท่านมีสายตามีทีมงานคอยเฝ้าระวังคอยดูว่าผมเองจะได้รับผลกระทบในเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรในการทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นผู้นำพรรคฝ่ายค้านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบุคคลที่จะเข้ามาสัมผัสมาทำงานร่วมกับผมพูดง่ายๆต้องกรองพอสมควรถ้าเราสงสัยไม่มั่นใจเราจะไม่ค่อยไปยุ่งเกี่ยวพูดง่ายๆใครจะเข้ามาหาผมต้องคลีนพอสมควรคนนี้คือคนกรองเลยมั่นใจว่าในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนสิ่งที่ประชาชนกังวลตรงนี้สามีภรรยามากินรวบกระทรวงสาธารณสุขจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนจะมีแต่กำไรของพี่น้องประชาชนเรื่องมิติสุขภาพนายแพทย์ชนน่านกล่าวThank you.